ปกติฉันจะขึ้นแต่รถหนุ่มๆนะโผล่มาเป็นเธอได้ยังไงเนี่ยก็หนูเป็นแฟนคลับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการแจ็คลินได้ทุกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มานั่งกับคุณแม่สีตางบัวทองเก่งมากเพราะคิวไม่มีเลยช่วงนี้เดี๋ยวหนูก็จะเสียงแห้งหมดแล้วนะไปคุยไปนะคะแม่ตอนนี้คืองานเยอะมากค่าตัวแม่เท่าไหร่ละคะเนี่ยค่าตัวก็เหมือนสะบัดต่อค่ะประมาณ 50,000เพราะเราไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามันช่วงโควิดด้วยคือหลายคนประทับใจกับแม่สีตางค่ะคือเอาพูดตรงๆแม่บอกอายุได้เนาะ58หุ่นดีมากอ่ะงงเพราะเราเป็นคนไม่ตะกะคือผัวลูกกินเหลือไม่ไปเก็บกินคือเราไม่ตะกะปัดใจทิ้งไปเลยกินพออิ่มเพราะแม่เป็นคนกินข้าวแบบพออิ่มนะอร่อยแค่ไหนก็ไม่เกิน 5-6 คำผมนี่ก็คือให้ผมมันสะอาดแต่เรื่องหวีเรื่องใดไม่ซีเรียสเป็นคนไม่ค่อยหวีผมนะเนี่ยไม่ไปทำร้ายผิวเขาแต่เขาต้องสะอาดควรถามแม่ย้อนกลับไปค่ะถึงเรื่องราวก่อนจะมาเป็นแม่สีตางได้อะไรเงี้ยค่ะไอ้มุกที่บอกว่าแม่เคยมีลูกแล้วนี่มันเรื่องจริงไหมคะจริงมันเอาเด็กมันเลี้ยงอ๋อเหรอคะแต่เด็กมันเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็เหมือนเราอ๋อที่เป็นแบบหนุ่มหล่อๆที่มีรอยสักโอ้ยยังอยู่เนี่ยมันงอแงจะมาไม่ให้มันมาคือเป็นลูกเลี้ยงที่แม่เลี้ยงแบบเหมือนลูกเลยคือคนเข้าใจว่าแม่สีตางมีแบบว่าเคยแบบมีแบบภรรยาไม่เคยขยักขยแยงนมผู้หญิงขยักขยแยงนมผู้หญิงเป็นคนขยักขยแยงนมก็เลยไม่ทำอะไรนิ่มๆตรงหน้าอกเซนเกียสรุปก็คือเป็นแค่ข่าวลือใช่ไหมคะจะเป็นผู้หญิงแต่เด็กจะเป็นผู้หญิงแต่เด็กแต่ฉันแต่งตัวเป็นผู้ชายเพราะแม่หนูว่าพี่ตางว่าแม่ตรงนี้มันเป็นทุ่งนาตายหาแล้วออกไม่ได้แล้วตายแล้วพาฉันมาไหนเดี๋ยวมีโจรมาด่าตายน่ากลัวพาไปไหนเนี่ยจะกระเลนจะรับกันเองนะถ้าโดนปล้นโดนเราไปเลี้ยงคิวฉันรับไม่ไหวแล้วฉันแก่น่ากลัวว้ายไปไงมาไงถึงได้มาแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวค่ะแม่ก็หลังจากแม่เสียเนี่ยคือเราก็มีเพื่อนกลุ่มกระเทยเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ไม่ได้แต่งทั้งวันก็แต่งผู้ชายกับแม่แล้วก็เป็นเลดี้ออฟเดอะไนท์กลางคืนแต่ไม่มีนมนะเริ่มเที่ยวตั้งแต่25แต่งอยู่กับแม่อยู่กลางวันเราก็มาเป็นผู้ชายแล้วเวลาเสร็จงานอะไรเสร็จค่ำๆก็นัดเจอกันก็ไปแต่งตัวบ้านเพื่อนไงแต่มาแต่งเต็มตัวใส่เสื้อในเลยตอนไม่มีแม่แล้วตอนแม่เขาเสียแล้วเราก็เต็มที่แล้วจริงๆแม่เป็นคนใจดีไหมคะบางคนเห็นแม่แบบใจดีแต่โมโหร้ายไม่ใจดีนะใครขออะไรช่วยถ้าเราดูเราไม่โกหกเราช่วยนะช่วยในขณะที่เราไม่มีเงินจะช่วยเดี๋ยวเราหาช่วยแล้วที่เป็นนักเลงอะแม่ที่แม่เคยเล่าเราเป็นนักเลงเพราะเราคุมงานก่อสร้างให้แม่รับเหมาก่อสร้างแล้วทีนี้มีปัญหาอะไรเราก็ยิงเลยก็เนี่ยแหละที่มีข่าวว่าขึ้นลงพักควรถามเรื่องมุกแม่หน่อยค่ะบางทีแบบหลายคนบอกแม่มีคอนเทนต์เยอะมากแม่แบบคิดมุกจากไหนคะแบบหลายเรื่องเราเป็นนักเขียนสมัครเล่นตั้งแต่เรียนแล้วไอ้เรื่องเล่าแบบว่าส้มหยุดนี่คืออันนี้เรื่องจริงที่เราไปเล่าแต่เสียงเรามันดัดจริตและอินเนอร์แหละคือเราลึกถึงอารมณ์ที่เนื้อเรื่องแล้วไอ้แบบว่ามุกใน TikTok แม่เคยแบบ cover ตัวเองไหมคะแบบเล่นเคยละเล่นไม่ได้เล่นไปคลิปเดียวไม่เล่นละเพราะว่าทำไม่ได้จะเป็นตัวปลอมคอมเมนต์กันหาจะตายคือเรางับคำเราเองไม่ได้เราอยากให้คนเห็นเราก็มีแต่ความบันเทิงหน้าเฟซแม่ไม่มีเรื่องโต้แย้งนะคะอีพวกว่างงานอยากดังไม่ต้องมาชงปล่อยคลิปด่าชนะใครเห็นคลิปที่ด่าแม่ช่วยไปคอมเมนต์ด้วยว่าโอนมา 100,000 เดี๋ยวฉันทำคลิปด่าต่อเดี๋ยวจะเล่นด้วยล่าสุดเลยเห็นแม่ลีน่าจังไม่ต้องไปขยี้จะลีน่าโอนมา100,000เดี๋ยวทำคลิปด่ากันเดือนหนึ่งเพื่อนกันสนิทกันยีนี่เขาบ้าเพราะมันก็ส่งยาให้นวดอยู่เนี่ยยามดีนะลีน่าจังที่ว่าส่งยาคือยานวดของมันนั่นแหละสูตรดีไม่กันแม่เดินไม่ได้แล้วภาพวาดแม่เป็นไงบ้างคะที่ไปอุทัยธานีโอ้ยซึ้งมากตอนแรกเราไปแล้วเราก็เฉยแต่เราไม่รู้ไงว่ามันเป็นกระแสแล้วคนไปรอรับเต็มไปหมดเลยมันเหมือนแบบฉันเป็นคนเห็นผีใครว่าฉันบ้าก็ได้แต่ฉันรู้สึกถึงกระแสของในบริเวณนั้นอะว่าเหมือนมีวิญญาณแบบส่งเสียงมาขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครช่วยอะที่ฉันน้ำตาไหลไม่ได้นั่นมันไหลมาเองเลยนะพอฉันไปกราบพระลืมมาฉันเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะน้ำตามันไหลไม่หยุด พอคุณยายมากอดว่าเสียดายลูกแล้วจะทำยังไงกลายเป็นเหมือนวัดจนวัดหนึ่งที่ไม่ได้งบประมาณนะพอวัดนี้เพิ่งจะมีรายได้กลับมาบี้ให้ลบเพื่อจะไม่ให้คนมาวัดนี่เราพูดถึงประเด็นนี้อย่าไปขยี้เรื่องประเด็นพนมหรือชี้ส้มประเด็นที่ว่าชาวบ้านเขากำลังมีความสุขแล้วเริ่มจะมีเงินช่วยเหลือจากการทำบุญของคนต่างถิ่นมาดูรูปชี้ส้มฉันพูดถึงประเด็นนี้เข้าใจแล้วยังตอนนี้แรงนะสำนักอะไรเนี่ยคือการันตีความน่าเชื่อถือของคุณได้ไหมฉันท้าต่อยแล้วมาต่อยกับฉันเลยคือถ้าเห็นเป็นกระเทยแล้วขยะแขยงไม่กล้ากระทืบเดี๋ยวกูแต่งผู้ชายชกกับมึงก็ได้เดี๋ยวกูแต่งผู้ชายชกกับมึงก็ได้หรือถ้าต่อยนี่มันดูต่ำไปนั่งสมาธิกันในป่าช้าถ้าคุณมั่นใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเองส่งมาหนึ่งคนนั่งในป่าช้าแล้วเราก็จะดูผีหาซาตานมันจะสนับสนุนใครกูจะเสียสละตัวเองเลยถ้ากูตายในป่าช้ากูจะยอมไม่มันเยอะนะเล่าไปคือมีผีโบราณมาคุยกับเราที่เคยเล่าอันนี้จริงๆแม่รู้สึกนี่เรื่องจริงเรารู้สึกเนี่ยมีหลายคนแล้วพวกพิตตี้สนิทมันก็บอกแม่เปิดตำหนักเถอะฉันใบหวยแม่นมาตั้งนานแล้วฉันถูกหวยทุกงวดมาตั้งนานแล้วคือจะบอกว่าเมื่อสักครู่ฉันอยู่กับผีท้ายที่สุดแล้วแม่อยากจะฝากบอกอะไรมิตรรักแฟนสีตางบัวทองบ้างครับก็จะบอกว่าเราอย่าตอนแหละนะอย่าตอนแหละนะคือคนไทยให้รักกันคืออย่าไปแข่งขันกันเลยจูงมือไปด้วยกันเจริญไปด้วยกันและอย่าไปเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบในภาวะที่คนไทยเรากำลังเริ่มรักษาแผลจากความบอบช้ำของโควิดขออย่างเดียวขอน้ำใจคนไทยกลับมาให้คนไทยด้วยกันครับนะและตอนนี้เราก็ส่งแม่ติดตามถึงหน้าบ้านแล้วจริงๆขอบคุณแม่มากเลยนะคะเพราะว่าทราบว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ลงไปแม่ก็ต้องทำงานต่อแล้วงานต่อวันนี้ก็อีก 2-3 คิวเดี๋ยวก็ต้องไปวันนี้แจ๊กกะลีนต้องขอบคุณแม่สีตางบัวทองมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคนไทยด้วยกันรักกันนะคะขอบคุณแม่มากนะคะบ๊ายบาย